เคยสงสัยกันไหมครับว่ากระบะแคป T-Runner ระหว่างรุ่น Entry และรุ่น Mid มีความแตกต่างกันอย่างไรสวัสดีครับผมทามที่ปรึกษาการขายทีม Toyota แพร่หล่อตระกูลวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยพร้อมกันครับพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยครับสำหรับคันที่อยู่ด้านขวาผมนะครับผมจะเป็นเกรดรุ่น Entry นะครับผมส่วนคันที่อยู่ด้านซ้ายผมเนี่ยจะเป็นเกรดรุ่น Mid นะครับมองเผินๆเนี่ยจะมีการดีไซน์ภายนอกที่ดูดุดันเหมือนกันเลยนะครับแต่จะมีเพียงบางจุดเท่านั้นนะครับที่มีความแตกต่างกันครับเรามาเริ่มกันที่ไฟหน้ากันเลยนะครับผมไฟหน้านะครับจะได้เป็นไฟหน้าแบบ by beam LED มาทั้ง2เกรดรุ่นเลยนะครับเขาใส่ใจมาตั้งแต่เกรดรุ่นเริ่มต้นกันเลยนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับผมกระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับตัดกับคิ้วโครเมียมเนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยดูสวยงามและก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างกันนะครับระหว่างตัวมิดกับเอนทรีนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นตัวมิดเนี่ยเขาจะให้ไฟตัดหมอกเข้ามาให้นะครับแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์การระยะเข้ามาให้ครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะครับของทั้ง2เกรดรุ่นเนี่ยมีความเหมือนกันเลยครับเป็นสีโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะครับกระจกมองข้างตัวนี้สามารถปรับแบบไฟฟ้าได้เหมือนกันของทั้ง2เกรดรุ่นเลยครับตัวนี้นะครับจะได้ล้อแม็กขนาด17นิ้วมาเหมือนกันเลยนะครับเป็นล้ออลลอยนะครับผมซีรีส์ยางนะครับจะอยู่ที่265/65R17ครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยนะครับจะเป็นแบบอิสระปีกนกคู่นะครับมาพร้อมกับคอยสปริงนะครับช่วยในเรื่องของการซับในส่วนของแรงกระแทกเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับขับขี่นุ่มนวล นะครับในส่วนของการสะเทือนด้านหลังนะครับจะเป็นแบบแหนบซ้อน3แผ่นนะครับรองรับการบรรทุกหนักได้เป็นอย่างดีเลยครับมาในส่วนของด้านท้ายนะครับผมของทั้ง2เกรดรุ่นเนี่ยมีความเหมือนกันเลยนะครับผมจะแตกต่างกันตรงที่ตัวมิดนะครับจะได้ในส่วนของกล้องมองหลังเข้ามาให้นะครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์กะระยะ4ตำแหน่งครับผมในส่วนของไฟท้ายเนี่ยเหมือนกันเลยครับจะได้เป็นไฟท้ายหมายเลข3เป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่ในระดับสายตานะครับผมสำหรับทั้ง2เกรดรุ่นนี้นะครับผมประตูแคปนะครับสามารถเปิดกว้างนะครับได้90องศาทั้ง2เกรดรุ่นเลยนะครับถือว่ามีความกว้างขวางมากเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะครับกุญแจตัวนี้นะครับจะเป็นกุญแจแบบแจ็คไนท์คีย์นะครับผมมีระบบอิมโบไลเซอร์นะครับช่วยป้องกันการถูกโจรกรรมและก็กุญแจผีครับมาดูในส่วนของภายในกันนะครับผมสำหรับเกรดรุ่น Entry นะครับผมจะได้ในส่วนของเบาะผ้าเข้ามานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัว Mid กันเลยนะครับผมสำหรับเกรดรุ่น Mid นะครับตัวนี้นะครับผมจะได้ในส่วนของเบาะหนังเข้ามาพร้อมกับปรับไฟฟ้านะครับผมฝั่งผู้ขับขี่นะครับสำหรับพวงมาลัยนะครับผมจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมสามารถควบคุมในส่วนของเครื่องเสียงนะครับได้ผ่านที่พวงมาลัยรับสายวางสายผ่านที่พวงมาลัยได้เลยนะครับอีกอย่างนึงนะครับเขาสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางเลยนะครับลงขึ้นนะครับดึงออกดึงเข้าครับผมมาในส่วนของหน้าจอนะครับผมหน้าจอเนี่ยจะได้หน้าจอขนาด8นิ้วมาตั้งแต่เกรดรุ่นเริ่มต้นกันเลยนะครับผมตัวนี้สามารถรองรับในส่วนของ Apple CarPlay, Android Auto, FM AM ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ทาง Toyota ของเราเนี่ยยังมีระบบT-Connect ที่เข้ามาให้นะครับตัวนี้จะช่วยระบุตำแหน่งของตัวรถพร้อมทั้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับผมทั้ง2เกรดรุ่นเนี่ยจะได้ถุงลมนิรภัยมา3ตำแหน่งเท่ากันเลยครับและระบบเบรก ABS นะครับเข้ามาให้นะครับป้องกันล้อล็อกนะครับขณะเบรกกระทันหันนะครับในส่วนของรุ่นมิดนะครับผมสิ่งที่จะเพิ่มเข้ามาจะเป็นระบบ VSC นะครับช่วยควบคุมนะครับขณะเข้าโค้งนะครับ TRC ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีขนาดออกตัวนะครับ TSC นะครับช่วยป้องกันในส่วนของพ่วงท้ายสะบัดนะครับผมแล้วก็ HAC นะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการออกตัวบนทางลาดชันครับสำหรับราคาของเกรดรุ่น Entry นะครับผมสีขาวเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 717,000 นะครับส่วนสีบรอนซ์เงินสีดำสีเทาดำราคาจะอยู่ที่ 724,000 บาทครับสำหรับราคาของเกรดรุ่น Mid นะครับผมราคาสีขาวเนี่ยจะอยู่ที่ 792,000 บาทครับสำหรับสีบรอนซ์เงินสีดำสีเทาดำราคาจะอยู่ที่ 799,000 บาทครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่สนใจนะครับรถกระบะแคปT-Runner นะครับผมหรืออยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อผมทามได้ที่เบอร์โทร0623101137ได้เลยครับแพร่หล่อตระกูลขายโตโยต้าซื้อโตโยต้าต้องมาที่โตโยต้าแพร่หล่อตระกูล